อันนี้น่าจะถูกใจใครหล,หลายๆคนนะครับถามมาเยอะเลยดิจิตอลวอลเล็ว่ายังไงดูจากคุณภูมิธรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยไปต่อสัญญาเอาไว้ไปต่อแน่นอนดิจิตอ l วอลเล็ตเงินหมืน่นได้แน่รอคุณอุ้งอิงตั้งรัฐบาลแถลงนโยบายเสร็จก่อนทีนี้มีแหล่งข่าวเขาบอกมาแบบนี้อันนี้เป็นข่าวลือนะผมก็ยังไม่ยืนยันเพราะว่าแหล่งข่าวบอกว่ารอ ทางรัฐบาลยืนยันให้ชัดเจนก่อนแต่วันนี้มันมีแหล่งข่าวบอกว่าดิจิตอลล็ตแจกแต่ปลายล่างแล้วแจกเป็นเงินสดเลยครับแล้วกลุ่มที่จะได้ก่อนก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็พวกกลุ่มเปราะบางจะได้เลยโอนให้ทันที1,000 10, 0บาทและเป็นเงินสดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐโอ้โหถ้าฟังแบบนี้แล้วหลายคนยิ้มเลยดีใจเลย เพราะทุกคนอยากได้เงินสดอยู่แล้วแต่ทีนี้รอรัฐบาลเขามีความชัดเจนเรื่องรัฐมนตรีเร,าาตรเรื่องถวายสัตว์เรื่องแถลงอะไรเรียบร้อยก่อนรอให้ฝุ่นตลบในการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเขาเสร็จก่อนดิจิตอลวอลเล็ตมาแน่นอนทีนี้หลายคนบอกอา้าวจะแจกเฉพาะบัตรคนจนหรือพวกกลุ่มเปราะบางเท่าน,นั้นเหรอและคนที่เอาคัดกรองตามส่งตามสิทธิ์ต่างๆแล้วไปลงทะเบียนแอปทางลงทางรัฐว่างไงใจเย็นใจเย็นๆครับแอปทางรัฐ ยังคงจําเป็นหลายคนถามลบดีไหมลบดีไหมบางคนลบไปแล้วไปโหลดกลับมาใหม่จ้ะไปโหลดกลับมาใหม่ไม่งั้นเขาจะให้พัฒนาระบบแอปทางรัฐทำไมกลุ่มต่อไปเป็นไม่ใช่บัตรคนจนไม่ใช่กลุ่มเปราะบางและจะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่รัฐจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปให้อีกมิฉะนั้นแล้วรอดูต่อรอดูต่อดิจิทัลวอลเล็ตไปต่อ แต่จะกลายร่างไปตามกลุ่มต่างๆวิชนันแล้วใครที่ลงทะเบียนไว้รักษาสิทธิ์เอาไว้นะครับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนเนาะถามมาก็ยังพอมีเวลานะครับพอมีเวลาก็คือให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยจนถึงวันที่ส5บห้ากันยานเนาะวิชนัน้นรักษาสิทธิ์ของคุณเอาไว้สิครับใครยังไม่ได้ลงคุณก็ลงส่วนคนที่ลงไปแล้วเป็นการรักษาสิทธิ์ถ้าสมมติว่ามันจะกลายร่างเป็นอย่างอื่นรู้นู่นนี่นั่น ก็ไม่เป็นไรก็เป็นการรักษาสิทธิ์ไว้ดีกว่าคุณไม่รักษาสิทธิ์ของคุณนะถูกไหมครับรอครับรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิ t a l วอลเล็กันต่อแต่ก็กลุ่มคนจนเบาะบางนั่งยิ้มเลยได้เงินหมื่นนะจ๊ะเป็นเงินสดด้วยแต่รอเขาตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนนะอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะครับไม่ได้ยืนยันชัดเจนเพราะว่า รัฐมนตรีแต่ละคนก็ยังไม่กล้าพูดเนาะเขายังฝุ่นตลบเกี่ยวกับการตั้งรัฐมนตรีตั้งกระทรวงนู้ดกระทรวงนี้กระทรวงนั้นกันอยู่มิฉะนั้นแล้วรอรอรอครับ